แม่ไม่ปลื้มถูกขอแต่งงานถึง3ครั้งล่าสุดนกศิครินทร์ธารพบรักสามีเด็กกว่า12ปีหลังย้ายไปใช้ชีวิตต่างแดนนกศิครินทร์ธารอดีตนักแสดงสาวที่ได้ย้ายไปใช้ชีวิตที่ฮ่องกงหลังพบรักสามีเด็กอายุห่างกันถึง12ปีไรอันเมอร์ซี่ถามว่าเคยทะเลาะกันหนักเพราะฝ่ายชายหึงคืนดีกันได้ยังไงนกได้ตอบว่าเขาก็ไปตกผลึกเราก็อยู่ของเราเขาก็ติดต่อมาว่าเดี๋ยวเขาจะกลับกรุงเทพแล้วมากินข้าวกันหน่อยไหมในฐานะเพื่อนก็รู้แล้วว่าไม่ใช่ในฐานะเพื่อนอยากจะสานสัมพันธ์ก็เลยมากินข้าวแล้วเขาก็มาขอโทษใช้เวลาเดือนนึงกว่าที่เขาจะหายโกรธแล้วมาง้อเขาก็กลับมาขอโทษที่ว่าโพสต์ว่าแล้วก็เลิกจากรูปนั้นก็ไม่ทะเลาะกันอีกหลังจากนั้นก็มีบ้างประปรายคือหลังจากที่เขาเรียนจบแล้วย้ายมาอยู่ฮ่องกงเริ่มทำงานความเป็นผู้ใหญ่ก็เริ่มมีเขาก็ปรับมุมมองไม่เป็นเด็กแล้วมีความเป็นผู้ใหญ่มีความรับผิดชอบเขาก็เริ่มจริงจังแล้วว่าคนนี้จะคบจริงปีแรกไม่ค่อยราบรื่นหลังจากนั้นพอเริ่มทำงานก็ดีขึ้นเลยถามว่าดีขนาดนี้ทำไมแม่นกไม่ปลื้มนกได้ตอบว่าคือแม่ไม่ปลื้มใครเลยแม่เป็นคนห่วงลูกสาวผู้ชายมาจีบไม่ชอบเลยตอนแรกๆบินบ่อยก็ไม่มีความสุขแม่ก็งอนก็ไม่พูดด้วยก็บินจนแม่ยอมรับไลอันเขาก็บอกว่าแม่เราเหงาเขาก็บอกว่าเราต้องรักและใส่ใจแม่มากๆเขาเองก็รักและใส่ใจแม่มากๆแม่ก็เลยยอมรับตอนนี้คือลูก2คนคือนกกับไลอันรักและใส่ใจแม่มากๆถามสารทุกข์สุขดิบดูแลในเรื่องการเจ็บป่วยตลอดแม่เขาก็เลยยอมรับเขาเป็นคนเข้าใจอะไรได้ดีเขาบอกว่าที่คุณแม่เป็นแบบนี้เพราะว่าคุณแม่คุณเหงาไงเขาก็บอกว่าถ้าคุณจะมีครอบครัวคุณก็ต้องใส่ใจกับแม่ให้มากๆเขาก็ทำให้เราเปลี่ยนไปทำให้เราหันมาดูแลเอาใจใส่แม่เรามากขึ้นขอแต่งงานถึง3ครั้งครั้งแรกขอแต่งงานที่อินเดียเอาแหวนไปด้วยแต่ไปทะเลาะกันแม่เก็บแหวนเลยครั้งที่2เขาก็ไปขอตอนไปญี่ปุ่นกับคุณวูดดี้เขาก็มาขอก่อนว่าขอจดทะเบียนก่อนได้ไหมเราก็แบบจดทะเบียนอะไรทำไมไม่แต่งงานก็ไม่ได้อะไรเชิดใส่ครั้งที่3ตอนนั้นไม่สบายเราก็มองหน้าเขาเพราะเขาขอเราแต่งงานว่าคุณยังจะแต่งงานกับเราอยู่อีกหรอเราไม่สามารถมีลูกให้ได้แล้วเขาหาว่าเราแต่งงานเพราะหวังสมบัติเราน่าจะเป็นคนที่สร้างอะไรมาด้วยกันมากกว่าวันที่เรารู้จักเขาคือศูนย์เลยนะที่บ้านเขาไม่ได้สปอยล์